ออมบลูมเบอร์รี่เคลียร์แบบชัดเจนเรื่องงานแต่งไม่มีการกำหนดเพราะว่าจับได้ว่าแฟนนอกใจหลายหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตารู้จักเธอเป็นอย่างดีออมเพลินศิลป์เกตแก้วหรือว่าออมบลูมเบอร์รี่ที่เมื่อล่าสุดก็ได้ออกมาเปิดใจกับทางช่องอมรินทร์ถึงสาเหตุที่จะต้องเลื่อนงานแต่งกับแฟนฝรั่งโทนี่แบบไม่มีกำหนดโดยที่ออมบลูมเบอร์รี่ก็ได้เผยว่าได้คบหาดูใจกับโทนี่มาแบบยาวนานกว่า3ปีแล้วและก็ได้มีการมั่นหมายกับเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแต่ก็ต่อมามีผู้หญิงมาเกาะแกะกับแฟนหนุ่มซึ่งฝ่ายชายก็รีบโทรเคลียร์พร้อมกับ3สายให้ในทันทีถึงแม้ว่าแฟนหนุ่มจะบอกไม่ได้ก็คิดว่าอะไรแต่ฝ่ายหญิงกลับคิดไปไกลและก็ถือว่าการแอบคุยกันนั้นก็เป็นการนอกใจกันอีกวิธีนึงจึงได้ยื่นคำขาดถ้าหากว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกก็จบแน่นอนพร้อมกับบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสและก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มเรื่องของงานแต่งใดๆเลยออมบลูมเบอร์รี่ก็ยังได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าก็ตามนี้เลยนะคะออมเป็นคนที่เอาจริงๆและก็พูดแบบชัดเจนละไม่ใช่ว่าคนที่ไม่ให้โอกาสคนและก็ฝากถึงผู้หญิงด้วยฟังเพลงขอดีดีอย่าวิ่งราวบ่อยๆนะคะขอบคุณมากๆเรื่องทุกเรื่องก็ไม่ใช่ความผิดซะชานีฝ่ายเดียวอันนี้ก็รู้นะคะเราจากการทางฝั่งของผู้ชายของเราแล้วอยากค้ำเส้นกันเนาะชัดเจนนะคะทุกคน